ฟินนี่อาจจะมีประวัติมาเป็นหลายพันปีแล้วแต่ที่เรารู้กันก็ในเรื่องของสงครามฟินซึ่งร้อยประมาณสัก150ปีมาแล้วนะครับจนกระทั่งมีการแพร่ระบาดแล้วต้องมีการกำจัดออกไปเพราะว่าทางเมืองจีนนี่เขาเห็นว่าเป็นการทำลายทั้งความมั่นคงและเศรษฐกิจของบ้านของเขานะครับเสร็จแล้วการแพร่ระบาดของฝิ่นนั้นนะก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของที่เราเรียกกันว่าสามเหลี่ยมทองคำที่บ้านเรานะครับแปลงจากฝิ่นเนี่ยมาเป็นเฮโรอีนนะการแพร่ระบาดของเฮโรอีนก็มาทดแทนการแพร่ระบาดของฝิ่นมีคนบอกว่าแถวบ้านเราเนี่ยเป็นแหล่งผลิตใหญ่ของโลกเนี่ยจริงไหมครับจริงครับที่เราไปผลิตเนี่ยก็เพราะว่าความยากจนในสมัยหนึ่งนี้เขาก็ไม่มีอะไรที่จะไปผลิตดีไปกว่าการปลูกฝิ่นดินแดนที่ปลูกฝิ่นกันมากก็คือดินแดนที่อยู่ในสามเหลี่ยมนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับสามเหลี่ยมนี้ที่เขาเรียกสามเหลี่ยมทองคำด้วยครับใช่ครับครับถ้าหากว่าจะประมาณการได้ไหมครับประเทศไทยที่ปลูกฝิ่นหรือว่านำไปผลิตเป็นเฮโรอีนแล้วก็ตามนะครับมีสัดส่วนสักเท่าไหร่ครับของดินแดนสามเหลี่ยมทองคำที่ว่านี่ครับผมคิดว่ามีอยู่ประมาณแค่ 1% เท่านั้นขณะที่ไทยลดลงเพราะว่ามันไปเพิ่มในประเทศเพื่อนบ้านของเราในรัฐฉานเนี่ยครับรัฐฉานเนี่ยนะครับพม่าเนี่ยจะมีมากที่สุดแล้วก็ทางด้านของลาวก็จะอยู่แถวบ่อแก้วซึ่งในขณะนี้ทางฝั่งลาวเนี่ยเขาก็มีการวางแผนคล้ายๆกับที่เราวางแผนในประเทศไทยเราในการที่จะหาพืชอื่นมาปลูกทดแทนมีเหตุผลอะไรครับว่าตรงนี้จึงเป็นแหล่งที่ปลูกฝิ่นและเฮโรอีนมากที่สุดครับจากประวัติศาสตร์มันก็คงจะทะลักเข้ามาจากประเทศจีนนั่นแหละครับแล้วก็ภูมิประเทศตรงนั้นเนี่ยก็คงจะเหมาะสมกับการปลูกฝิ่นภูมิประเทศที่เหมาะสมการปลูกฝิ่นต้องมีความต้องมีความเย็นนะครับต้องมีความเย็นแล้วก็มีความชื้นในระดับพันเมตรเหนือระดับน้ำทะเลขึ้นไปถ้าดูภาพของโลกทั้งหมดนี่นะครับมันนอกจากสามเหลี่ยมทองคำก็คือตรงเหนือประเทศไทยตรงนี้ใช่ไหมครับครับแล้วตรงไหนครับทางด้านของโกลเด้นครีเซนต์ที่เรียกโกลเด้นครีเซนต์นะครับก็จะอยู่ที่อัฟกานิสถานพระจันทร์เสี้ยวพระจันทร์เสี้ยวโกลเด้นครีเซนต์พระจันทร์เสี้ยวครับนะครับแล้วก็มีที่ปากีสถานนะฮะแล้วก็อิหร่านส่วนหนึ่งอิหร่านก็มีอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วเขาก็จะนำเข้าทางยุโรปนะครับอีกส่วนหนึ่งคือประเทศที่เกิดขึ้นใหม่ๆในของรัสเซียที่เกิดขึ้นใหม่ๆแล้วมีตรงไหนครับส่วนหนึ่งก็ที่เม็กซิโกนะครับซึ่งมีการผลิตฟินแล้วก็ผลิตเฮโรอีนเหมือนกันแล้วตรงนี้นะครับแถวๆตรงนี้แถวโคลัมเบียบอลิเวียซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งมีการผลิตโคเคนเดิมเนี่ยนะครับในขณะนี้ก็เริ่มมีการปลูกฟินนะเพราะว่าพวกที่เขาลักลอบค้าเนี่ยเริ่มที่จะหันมาปลูกฟินเพื่อผลิตออกมาเป็นเฮโรอีนเอาเข้าสหรัฐ